สุดฤทธิ์ร่วมสนับสนุนโดยชัยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสมเด็จพระเทพรัตน์เสด็จจีน34ครั้งในรอบ30ปีลิดดาเปิดบันทึกแห่งความทรงจำย้อนกลับไปปี2524ปี2524วันที่12พฤษภาคมที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนตามคำทูลเชิญของรัฐบาลจีนเป็นครั้งแรกที่เจ้าหญิงแห่งสยามประเทศเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า30ปีแล้วกว่า30ปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใช้เวลาในการเสด็จเยือนกระทั่งครบทุกมณฑลโดยนับรวมได้ถึง34ครั้งทั้งนี้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระทัยประเทศจีนและวัฒนธรรมของจีนอย่างลึกซึ้งพระองค์ทรงศึกษาภาษาจีนอย่างจริงจังกระทั่งทรงสามารถใช้ภาษาจีนอย่างเชี่ยวชาญทั้งการพูดและการเขียนและควรทราบอีกด้วยว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเข้าพระทัยและเข้าถึงวรรณคดีของนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของจีนทั้งยังได้ทรงแปลบทกวีจีนหลายเรื่องจนทำให้ชาวจีนปลื้มปิติในพระอัจฉริยภาพของพระองค์ปีพุทธศักราช2552วาระแห่งการครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนจึงได้จัดกิจกรรมคัดเลือก10อันดับมิตรชาวต่างชาติของจีนความผูกพันกับจีนโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงได้รับเลือกให้เป็น1ใน10อันดับมิตรชาวต่างชาติของจีนด้วยคะแนนสูงเป็นอันดับ2ทั้งยังได้รับพระสมัญญาว่าเป็นทูตสันทวไมตรีไทยจีนซึ่งสะท้อนให้เห็นอีกครั้งว่าประชาชนจีนจำนวนมากมีความผูกพันเคารพและนับถือพระองค์อย่างสุดซึ้งลัดดาขอแสดงความจงรักภักดีและชื่นชมในพระอัจฉริยภาพของพระองค์เช่นที่คนไทยทั้งประเทศกราบถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์รวมทั้งสำนักข่าวซินหัวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้แสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ด้วยการจัดนิทรรศการภาพถ่ายซินหัวแกลเลอรี่สายสัมพันธ์ไมตรีไทยจีนเมื่อ 22-26 สิงหาคมที่ผ่านมาณศูนย์การค้าสยามพารากอนพระเจ้าหลานเธอทั้ง8พระองค์ลัดดาขอแสดงความจงรักภักดีเพื่อท่านผู้ชมรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปได้รู้จักพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวม8พระองค์ดังนี้1พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประสูติวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศ2คุณพลอยไพลินเจนเซนเกิด12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2524ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี3พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ประสูติ8ตุลาคมพุทธศักราช2525นายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฑาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี4คุณพุ่มเจนเซนเกิด16มิถุนายนพุทธศักราช2526ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี5พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประสูติ5พฤษภาคม2527ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฑาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี6คุณสิริกิติยาเจนเซนเกิด18มีนาคมพุทธศักราช2528ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี7พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ประสูติ8พฤศจิกายนพุทธศักราช2530ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมาร8พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติประสูติ29เมษายนพุทธศักราช2548ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารนี่คือทั้งหมดของรายการส
ุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปออกอากาศแพร่ภาพพร้อมกันมีช่อง True Vision 691และช่อง True Knowledge 84เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 นไปถึงเวลา 19:30 นและเฉพาะช่อง True Vision 691จะมีการออกอากาศซ้ำหรือรีรันอีก2ครั้งคือเวลา 3:10 นและ 11:10 นของวันรุ่งขึ้นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้บน YouTube จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและบอกต่อๆกันด้วยสวัสดีค่ะ